ครับผมสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับการใส่กะโหลกเนี่ยสมมติว่าเราเปลี่ยนกะโหลกใหม่ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนกะโหลกใหม่พอเปลี่ยนกะโหลกใหม่ปุ๊บทำไมติดตั้งแล้วมันรู้สึกว่ามันทำไมฝืดนะครับอันนี้ผมจะพูดถึงในกรณีที่เราใช้ขาจานชิมาโน่นะครับขาจานชิมาโน่เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของจะมีตัวน็อตล็อกดันขาจานเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนที่จะล็อกขาจานก็คือเป็นน็อต2ตัวนี้นะครับน็อต2ตัวนี้เบอร์5นะครับซึ่งบางทีเราเปลี่ยนไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นลูกปืนเซรามิกหรือว่าเป็นลูกปืนธรรมดานะครับแต่พอเราขันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันทำไมฝืดนะครับสาเหตุที่ทำให้ฝืดนะครับแล้วก็เราอาจจะไม่ทันได้สังเกตนะครับก็คือเวลาเราขันขาจานเข้าไปนะครับคือขาจานชิมาโน่เนี่ยเวลาเราอัดขาจานเข้าไปมันจะมีความพอดีของมันนะครับคือเวลาเราอัดขาจานเข้าไปตัวนี้นะครับเวลาเราหมุนขันขาจานเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือจริงๆแล้วคือให้มันกระชับพอดี2ฝั่งเนี่ยเวลาเราขยับขาจานเข้าออกแบบนี้นะคือไม่ให้มันมีช่องว่างโยกไปโยกมานะครับแล้วอีกอย่างนึงคือว่าเวลาเราขันอัดเข้าไปไม่ใช่ว่าอัดแน่นจนเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าตอนนี้อันนี้มันเป็นกะโหลกธรรมดานะครับก็คือว่าความลื่นก็ถือว่าเป็นปกตินะครับสำหรับกะโหลกใหม่นะครับอันนี้คือผมขันปกตินะครับไม่ได้อัดแน่นเกินไปนะครับมันก็จะถือว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้ถือว่าฝืดอะไรเกินไปนะครับไม่ได้ถือว่าฝืดอะไรเกินไปแต่นะครับลองผมจะลองขันเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองขันเข้าไปอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนดูอีกเห็นไหมครับเห็นนะครับมันหยุดไวขึ้นแล้วลองขันเข้าไปอีกดิแน่นๆดูดิครับเห็นไหมครับเนี่ยจะหยุดไวมากเลยเห็นไหมครับซึ่งตรงนี้ครับมีความสำคัญมากเลยนะครับเวลาเราขันล็อกขาจานนะครับดันขาจานเข้าไปมันจะมีระยะที่พอเหมาะพอดีนะครับคือจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของตัวเนี้ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรประโยชน์ของตัวเนี้ยก็คือแค่ดันขาจานเข้าไปให้อยู่ตำแหน่งที่มันพอดีโดยที่ไม่ให้มันโยกคอนนะครับไม่ใช่ว่าแน่นเกินไปนะครับพอเราขันแน่นเกินไปก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับฝืดกะโหลกลื่นๆก็กลายเป็นฝืดนะครับกะโหลกลื่นๆก็จะกลายเป็นฝืดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องขันให้มันมีความพอเหมาะพอดีนะครับขันให้มีความพอเหมาะพอดีนะครับขันให้มันมีความพอเหมาะพอดีนะครับแล้วกะโหลกเราเนี่ยจะลื่นนะครับกะโหลกเราจะลื่นนะครับคือทำไมเอาปั่นจักรยานหลายคนคอมเมนต์นะครับอาจจะมีคอมเมนต์บอกว่าปั่นจักรยานถ้าไม่แบบไม่ได้ออกแรงมันจะสนุกไงคือคนปั่นจักรยานมันก็จะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันไปนะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการความลื่นไหลทุกจุดนะครับคือเราต้องสังเกตนะครับสังเกตรถเราว่ามันมีความฝืดตรงไหนผิดปกติตรงไหนเราก็มาแก้ไขได้นะครับอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมจะแนะนำในเรื่องของการอัดกะโหลกขันขาจานเข้าไปกับกะโหลกเนี่ยนะครับของชิมาโน่นะครับชิมาโน่นะครับพอเราขันได้ความตึงพอดีลองโยกซ้ายขวาไม่โยกนะครับไม่โยกซ้ายขวาเราโยกขาจานก็รู้นะครับโยกขาจานก็รู้นะครับคือถ้ามันไม่โยกคอนโอเคตรงนี้เราก็จบนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการล็อกขาจานเลยนะครับล็อกขาจานจริงๆขาจานชิมาโน่นะครับมันจะมีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะบอกปอนนะครับบอกปอนให้ล็อกตามปอนนะครับคือบางทีผมเคยเจอหลายเคสนะครับที่เกลียวตรงนี้เกลียวตรงนี้รูดนะครับคือสติ๊กเกอร์ที่แจ้งตรงนี้มันจะบอกให้ขันที่12ถึง14นิวตันเมตรนะครับผมก็จะตั้งไปที่ประมาณ13แล้วกันกลางๆนะครับกลางๆ13นิวตันเมตรแล้วกันนะครับ
คลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับบางทีเราเปลี่ยนกระโหลกใหม่ๆเลยนะแต่แบบเวลาพอติดตั้งเสร็จปุ๊บหมุน 2-3 หมุนรอบ2รอบก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยมันถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดปกตินะครับจริงๆแล้วมันต้องมีความลื่นที่แบบพอดีนะครับอย่างตัวนี้เป็นกระโหลกธรรมดานะครับ Shimano Standard นะครับความลื่นก็จะประมาณนี้นะครับมันไม่ลื่นเหมือนกับพวกเซเลมิกนะครับแต่ต้องรอให้มันพ้นรันอิทนะครับกระโหลกพวกนี้ถึงจะมีความลื่นนะครับพูดถึงความทนทานก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมการติดตั้งขาจานกับกระโหลกนะครับเวลาเราเปลี่ยนกระโหลกใหม่ๆนะครับโอเคครับ Story View Channel นะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ